มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เราไปดูหนังถ่ายเรื่องราวการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน4คนในช่วงปีการศึกษา2548ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้การสอบแบบ admission แทนการสอบ entrance นะจ๊ะหนังเรื่องนี้ทีมงานกองถ่ายหนังสุดอึดจาก GTHทุ่มเทเวลาถึง1ปีเต็มเฝ้าติดตามชีวิตของนักเรียนม.6จำนวน4คนในปีที่พวกเขาก้าวเข้าสู่สนามการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าจะดลบันดาลใจให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ฮะก็นั่งคุยกันได้ทุกเรื่องเว้ยแต่พอโตขึ้นไปอย่างเงี้ยเราต่างหน้าที่กันอะทำงานคนละอย่างกันอะต่างกันเยอะอย่างเงี้ยยังจะกล้าคุยกันอยู่ปะวะทั้ง4คนนี้ต้องสอบเข้าด้วยระบบ O-net A-net เส้นทางการเตรียมตัวสอบของพวกเขาจะเป็นยังไงพวกเธอไปดูได้นะจ๊ะใน Final Score 365วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นวันเสาร์ที่20พฤษภาคมเวลา 17:40 นทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบาย